สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะวันนี้นะคะสายลุงจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินชานมไข่มุกนะคะที่สาขาเดอะมอลล์โคราชค่ะสำหรับร้านชานมไข่มุกในวันนี้ที่ลุงจะพาเพื่อนๆมานะคะคือโนบิชานะคะสาขาเดอะมอลล์โคราชนะคะอยู่ชั้นไอทีของเดอะมอลล์นั่นเองค่ะเพื่อนๆสำหรับเมนูของโนบิชานะคะก็เป็นเมนูที่มีความหลากหลายนะคะเพื่อนๆแก้วทุกแก้วนะคะราคาเดียวกันหมดเลยค่ะ19บาทค่ะถ้าหากว่าต้องการใส่ท็อปปิ้งเป็นไข่มุกหรือเยลลี่ผลไม้นะคะก็เพิ่ม5บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆวันนี้จะสั่งสัก3เมนูนะคะติดตามนะคะว่าสายลุงจะสั่งเมนูอะไรบ้างนะคะคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนต่อคิวยาวมากเลยค่ะสำหรับคิวที่เราได้วันนี้นะคะก็จะเป็นคิวที่72นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านโนบิชานะคะสาขาเดอะมอลล์โคราชค่ะวันนี้เราสั่งไป3เมนูนะคะเพื่อนๆก็จะมีเมนูชานมกาแฟนะคะชานมคาราเมลแล้วก็ชานมโกโก้ค่ะใส่ไข่มุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมด3แก้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแก้วแรกก่อนเลยนะคะก็คือชานมกาแฟค่ะชานมกาแฟจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกับสายลุงเลยนะคะชานมกาแฟก็จะเป็นรสชาติที่มีความเข้มข้นนะคะออกรสขมนิดนึงเป็นรสกาแฟค่ะเพื่อนก็มีกลิ่นหอมของกาแฟและชาผสมกันนะคะอร่อยค่ะค่ะสำหรับแก้วที่2นะคะที่เราจะมาชิมพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะคะก็คือชานมคาราเมลนะคะชานมคาราเมลรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับชานมคาราเมลนะคะรสชาติก็จะหอมนะคะหอมกลิ่นคาราเมลผสมกับชานะคะก็ได้อีกอารมณ์นึงค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆคะสำหรับเมนูชานมคาราเมลมาดูแก้วที่3นะคะแก้วที่3ก็คือชานมโกโก้นะคะชานมโกโก้นั้นจะรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูจากสีแล้วเข้มข้นเหลือเกินค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันกับสายลุงเลยนะคะสำหรับชานมโกโก้นะคะรสชาติเข้มข้นนะคะของโกโก้ผสมกับความหอมของชานะคะสูตรของโนบิชานั่นเองรสชาติก็บอกได้เลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับ3แก้วที่ชิมไปนะคะทั้ง3แก้วนี้นะคะสายลุงก็อยากจะบอกว่าโกโก้นี่เลยค่ะให้เป็นอันดับ1เลยนะคะสำหรับการชิมในครั้งนี้นะคะอันดับ2นั่นก็คือชานมคาราเมลและที่3ให้รางวัลชานมกาแฟค่ะเป็นยังไงกันไปบ้างคะสำหรับชานมที่ใส่หลุงชิมให้เพื่อนๆนะคะก็เป็นเมนูสุดเจ๋งสำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาชานมไข่มุกร้านที่อร่อยแล้วก็ราคาน่ารักนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับชานมเก๋ๆนะคะชื่อว่าโนบิชานั่นเองค่ะเพื่อนๆที่สาขาเดอะมอลล์โคราชนี่คนเยอะนะคะไม่ขาดสายเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ได้ชิมรสชาติของชานมไข่มุกไปด้วยกันทั้งหมด3รสแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สายลุงด้วยนะคะ
ถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย